สวัสดีครับยูกินะครับวันนี้มากินบุฟเฟ่ร้านนี้ครับโชกุน71นะครับที่มุกดาหารนะครับวันนี้มามุกดาหารจะมากินนี้ลองเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงครับว่าจะเด็ดขนาดไหนอร่อยขนาดไหนนะครับซึ่งร้านนี้นะครับตั้งอยู่ในโรบินสันมุกดาหารนะครับใครสนใจก็ต้องมาชิมดูครับเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนครับผมนี่นะครับบุฟเฟ่ร้านนี้ก็มี2ราคามี359นะครับก็กินได้ประมาณนี้นี่ของกินก็เยอะอยู่นะก็อีกหนึ่งราคานี้500นะครับของกินเยอะมากเราไปดูเราจะกินวันนี้เรากิน500นะครับเด็กไหนลองไปดูกันเลยนะครับร้านเขาอยู่นี่โรบินสันมุกดาหารเมนูหน้าร้านเข้าไปข้างในครับเป็นบุฟเฟ่ครับบุฟเฟ่จะมี2ราคาราคาจะมี15เมนูค่ะมันเป็นในส่วนของชาบูซูชิค่ะแค่500จะมีทั้งหมด109เมนูค่ะ500บวกๆนี่เบ็ดเสร็จแล้วจะตกที่เท่าไหร่ครับสุทธิอยู่ที่560มีบวกสวิตชาร์จ 5% บวก 80% อ๋อ560ค่ะโอเค359แบบเอาอันนี้ครับ2ที500บวกค่ะลูกค้าเป็นบุฟเฟ่ต์500นะคะครับกินได้กี่ชั่วโมงครับลูกค้าสามารถสั่งได้ทั้งหมด9เมนูค่ะสั่งได้ไม่อั้นจำนวนเวลาค่ะราคาครับนี่ดูนี่คือเมนูนะครับเมนูจะกินอะไรสั่งได้เลยใช่ไหมครับค่ะเอาแซลมอน3ครับค่ะ1ที่จะมี3ครั้งค่ะลูกค้าละเป็น3ที่นะคะครับ3ที่อิซูมิไดอิซูคุริครับแล้วก็มาคุโรซาซิมิ2ครับ2ที่อาคามิสองครับแซลมอน2ครับแซลมอนลาซาไซเกียวนะครับไซเกียว1ครับอาคามิอาบุรินี้ครับ1ครับมีซุปอะไรบ้างครับจะมีเป็นซุปใสค่ะเอาซุปใสที่1ครับซารุโซบะครับที่1ก็เยอะเดินกินเยอะจนเลือกกินไม่ถูกนะครับตอนนี้เอาอะไรอีกดีมีโทคัตสึมั้ยครับทอคัตสึที่หนึ่งครับแซลมอนนะครับแล้วก็ทูน่านะครับเราไปชิมไปดูตัดเต็มเลยนะวันนี้เขาบอกไม่จำกัดเวลาทำได้กินทำได้ก่อนต้องต่อไปขึ้นจมูกมาสุดแบบสุดๆอ่ะเต็มมากแซลมอนต่อไปทูน่าน่าจะเป็นทูน่าเหมือนกับทูน่าเผ็ดมากเลยมีพลังขึ้นมาแล้วและแซลมอนแล้วนะได้ของดีมากซูไรอิซึคุรินะครับเราอีกรอบกินอีกไปจัดนี้ซูไรอิซึคุริ
น้ำจิ้มคลาสสิกนิ่มชีสผัดมาดีมากเลยครับดีมากเลยเปรี้ยวมากหอมกินง่ายอร่อยช่วยจับกดแล้วติดแล้วใส่เคียวทูน่าอันนี้สลัดดองอันนี้น่าจะเป็นทูน่าเบิร์นในสลัดมายองเนสอันนี้แซลมอนแม่มาสวยมากเลยประณีตมากเลย
ทุกคำเลยนี่คำเดียวนี่ใส่ซอสมะระให้แซ่บให้เป็นทูน่าเบิร์นก่อนเจ็บมากร้านนี้ต้องมาลองให้ได้ผมไปนะครับเราจะกินอันนี้เนื้อย่างเกลือเนื้อดีๆนะบีบแค่มะนาวใส่ก็พอแล้วไม่เหนียวเลยครับเนื้อหอมดีข้าวเนื้อพนักงานเขาก็เลยเป็นการบริการดีมากเลยครับสวยตลอดเลยเขาดูแลเราตลอดหมดแล้วว่าแสงเข้าไปนะครับมันจะมีกินอันนี้ยำแซ่บชาติคำโยนครับรสชาติแบบไทยมากใช่ไหมมันเรียกว่ายำไหมมันใส่ขิงให้มันใส่ตะไคร้ได้ไหมมันก็ไม่ไหวแซลมอนน่าจะค่ามากกว่าก็อร่อยอยู่ในที่สุดก็อิ่มไปนะครับกินบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับร้านโชกุน71ครับพนักงานเสิร์ฟดีมากเลยครับบริการดีมากใครสนใจก็ลองมาชิมดูนะครับที่สาขาอยู่ที่โรบินสันมุกดาหารนะครับเปิดมาไม่นานนะครับยังไงก็ลองมาชิมกันดูนะครับอร่อยครับอร่อยทุกอย่างเลยเด็ดทุกอย่างเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย